สวัสดีครับพี่น้องสบายดีนะครับพี่น้องครับเราอยู่ที่นี่เป็นช่วงเวลาที่ตื่นเต้นที่สุดในประวัติศาสตร์เลยเปยครับพี่น้องครับเป็นช่วงที่ท้าทายใจเรามากนะครับแม้ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรก็ตามวันนี้ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องที่ดูไลฟ์สดทางบ้านนะครับไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามวันนี้คนขอพระเจ้าเราจะมีความชื่นชมยินในพระองค์เองเป็นเยครับพี่น้องเราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าทรงควบคุมอยู่เหนือทุกเหตุการณ์ ในเช้านี้พออยากแบ่งปันวัชนะของพระเจ้าเพื่อหนุนใจพี่น้องนะครับในสดีบทที่4 2ข้อหนะครับสั้นๆน,นะครับบอกว่าจิตใจข้ากิตใจของข้าเอ๋ยฉนยเจ้าจึงฝ่ออยู่ฉนยเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในจงหวังในพระเจ้าเพราะข้าจะยกจ้องโปรโอีกผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลิถามพระเจ้านะครับข้าแต่พระเจ้าสาธุการพระนามของโปรโงพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่โปรโงทรงนิธานุภาพ และโปรดทรงครอบครองและควบคุมอยู่เหนือทุกเหตุการณ์ในโลกใบนี้โปรดเช้าค่ะพระเจ้าโรทรงอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายวันนี้ขอพระเจ้าทรงเปิดเผยสำแดงน้าพระทัยของ,รงพระองค์แก่เราทั้งหลายในเช้านี้ขอเรามีกำลังใจในการเนินชีวิตเราจะไม่หวาดกลัวหรือไม่หวาดหวั่นสิ่งใดแต่เราจะฝากปลอมไว้วางใจของเราไว้กับพระองค์ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสรรเสริญพระเจ้าพีา้องครับ วันนี้ท่ามกลางวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นหลายครั้งอย่างที่อาจารย์สันได้บอกว่าหลายครั้งเราเกิดความวิตกกังวลจนหลายครั้งเราไม่สามารถทําสิ่งใดได,ได้หลายครั้งเรารู้สึกหอเหี่ยวในกิจใจนะครับพัมพีตอนนี้พูดถึงความหวังใจนะครับความหวังเป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิตของทุกคนบนโลกใบนี้เมื่อไหรก็ตามที่ทุกคนขาดความหวังมักจบชีวิตลงด้วยง่าย เช่นเดียวกันคนที่อยู่อย่างไร้ความหวังและปราจากความหวังในชีวิตใครเป็นคนที่รู้สึกอะไรครับทรมานมากรู้สึกโคห,หูขาดเรียวแรงในการต่อสู้ชีวิตเมื่อเราเห็นสถานการณ์ปัจจุบันนี้เราพบว่ารอบตัวเราเองหลายครั้งเรารู้สึกว่าเราสิ้นหวังกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าเป็นปัญหาเศรษฐกิจที่ทั่วโลกกําลังเกิดวิกฤตหลายคนเป็นนักธรุรกิจคงรู้สึกหวาดหวั่นในกิจใจหลายประเทศปิดประเทศ ไม่มีการว่าว่าเป็นอิตาลีหรืออเมริกามีการประกาศปิดประเทศไปหมดแล้วนั่นคือสิ่งสะท้อนที่กลับมาว่าและเราจะอยู่อย่างไงเราที่เดินกับพระเจ้าในวันนี้สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเรามันมีปัญหามากมายหลายคนทํางานบริษัทอาจรู้สึกว่าเราจะรอดไหมบริษัทของเราจะถูกปิดกิจการหรือไม่จะเดินไปต่อ,อยังไงเศรษฐกิจที่รุนแรงตกต่ําไปทั่วโลกหลายครั้งทําให้เรารู้สึกหอเหี่ยวและสิ้นหวัง โดยเฉพาะโรคฮิดที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกคือไวรัสโควิด2019เป็นที่แตกตื่นหลายคนทําให้คนหวาดกลัวทําให้คนกักตุนสินค้าอยู่อย่างสิ้นหวังในชีวิตเขาไม่รู้ว่าเขาเดินออกไปพูดกับคนนี้เขาจะติดโรคหรือเปล่าเขาเดินออกไปทําธุระเขารู้สึกว่าหวาดกลัวไปหมดชีวิตไร้ความหวังและรู้สึกหาทางออกไม่เจอแม้ลหลายๆประเทศจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็ตามแต่ทุกคนก็มีความหวาดกลัวที่ยึเนี่ยชีวิต พี่น้องครับถ้าเรามองดูดีๆถึงพระชนะของพระเจ้าความจริงของพระองค์นั้นพระเจ้าให้เรามองที่อะไรครับที่พระองค์มากกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าที่ตาเรามองเห็นพระเจ้าไม่อยากปรารถนาให้เรารู้สึกว่าเราหวาดหวั่นหรือหวาดกลัวในการดําเนินชีวิตในสถานการณ์ต่างๆพี่น้องเราต้องมั่นใจว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงประชนอยู่เป็นไหมครับพระองค์ทรงเปลี่ยนปรวิธานุภาพประหัตของพระองค์ที่แข็งแรงจะสามารถพยุชีวิตเราให้เดินต่อไปได้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้เป็นไหมครับพี่น้อง นั่นคือความหวังของเราซึ่งเป็นคริเสเตียนเราดูจากพระธรรมสดนดีที่อ่านไปสักครู่นี้หากเราดูทั้งบทเราเห็นว่าผู้เขียนได้บรรยายถึงสถานการณ์ในการเดินชีวิตที่ยากลําบากมากมีรู้สึกท้อแท้ใจเกิดขึ้นในชีวิตของเขามีความหดหู่อยู่ภายในใจจิตใจเขารู้สึกว่าเมื่อเขาเจอสถานการณ์ในชีวิตทําไมมันยากลําบากเลอเกินการเดินติดตามพระเจ้าทําไมชีวิตเขารู้สึกว่าไม่มีทางออกเลยร้องหาพระเจ้าทำไมพระเจ้าไม่ตอบคอําอธิษฐานทําไมพระเจ้าไม่เห็นช่วยสถานการณ์มันดีขึ้นก็เป็นความรู้สึก วิตกกังวลภายในใจสับสนวุ่นวายหรือแม้กระทั่งพี่น้องครังนั่งอยู่ที่นี่อาจรู้สึกว่าโอ้เรานั่งมีใครบ้างอยู่ในนี้นะเป็นหรือเปล่าที่เกิดความวิตกยู่ใน,ในจ,ใจิตใจเหมอนผู้เขียนสารดีในตอนนี้เขารู้สึกหวาดวิตกในชีวิตแต่เขารู้สึกสับสนวุ่นวายในจิตวิญญาณของเขาจนเขาพารนามาเป็นความรู้สึกแง่ลบกับพระเจ้าแต่อย่างไรก็ดีพี่น้องครับดูเหมือนชีดนั้นไม่มีทางออกแต่พระเจ้าของเราเป็นทางออกเสมอในชีวิตของเราเห็นไหมครับพี่น้อง เราเห็นได้จากสดุดีบทที่4 2ข้อสองบอกว่ากิจใจข้าบองกระหายหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนเมื่อไหร่ข้าพะองจะได้เห็นพระพักพระเจ้าเป็นความร,รู้สึกว่าพระเจ้าทำไมไม่มาสักทีอธิษฐานแล้วอธิษฐานเล่าในปัญหาเราเชิญอเยู่ยทำไมพระเจ้ายังไม่มาข้าบองต้องการเห็นพระองค์ทำไมพระองค์อยู่ไหนเป็นความร,รู้สึกว่าการเดินชีดนั้นมันมีความสับสนบุ้นวายมันมีความยากลําบากที่เกิดขึ้นในข้อสามบอกว่าข้าพระองค์กินกินน้ํา ตาต่างอาหารทั้งวันคืนมันเป็นความทรมานเป็นความรู้สึกทุกข์ใจมากพี่น้องครับน้ําตากินต่างอาหารพี่น้องจินตนาการว่ามันไหลออกมาเป็นอาหารกินมันมีความรู้สึกว่าเป็นภาพเปียบเปยเห็นว่าเขามีความทุกข์ยากลาบากในชีวิตอย่างยิ่งขณะที่คนพูดกับข้าพลงวันแล้ววันเล่าว่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนแสดงว่าผู้เขียนนั้นเผชิญสถานการณ์ในชีวิตไม่ใช่วันเดียวเป็นวันหลายวันที่รอคอยหลายวันวันแล้ววันเล่าพระเจ้าเจ้าอยู่ที่ไหน หลายครั้งเราเผชิญปัญหาในชีวิตอาจะบอกว่าพระเจ้าที่เราเชื่ออยู่ที่ไหนอาจมีคําถามที่เกิดขึ้นในกิจใจทําเราสิ้นหวังแม้สถานการณ์ปัจจุบันนี้ที่เกิดขึ้นเราจะบอกว่าพระเจ้าอยู่ไหนทําไมไม่ยับยัง้งโควิด2 0 1 9จะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้จะไปค่ายก็ไปไม่ได้เพราะเราหวาดกลัวหมดพี่น้องครับอย่างไรก็ตามท่ามกลางควารรรมยากลําบากในสภาพจ,จิตใจที่เต็มด้วยความกังวลน,นั้นแต่ในความจริงแล้วพระเจ้ายงังทรงเป็นความหวังและเป็นทางออกชีวิตเสมอท่ามกลางควารรรมทุกข์ยากลาบาก สถานการณ์เราเจอในชีวิตปัจจุบันนี้เป็นไหมครับพี่น้องดังนั้นความหวังใจของเราควรมีอยู่ในพระเจ้าวควรมีอยู่ในพระเจ้าเพื่อเราเดําเนินชีวิตบนความจริงและยึดพระสัญญาของพระองค์ไว้อย่างแน่วแน่ท่ามกลางความผันผวนต่างๆที่เกิดขึ้นที่อยู่ใกล้ตัวเราในระดับสังคมในประเทศเราและในโลกนี้พี่น้องครับเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากนุนใจพี่น้องคือให้เรายึดพระเจ้าวไว้ในชีวิตของเราหเห็นไหมครับ คำว่าความหวังในพระธรรมสุดีบทที่42.5นี้ภาษาเดิมแปลว่ารอคอยซึ่งเป็นการรอคอยพระเจ้าเป็นรอเป็นการรอคอยที่ไม่ได้รอคอยแบบลมๆแรงๆแต่เป็นการรอคอยอย่างมีความหวังใจและมีเป้าหมายในสถานการณ์เราเปเชิญอยู่พี่น้องครับคนที่รอคอยไปจากความหวังรอคอยไปจากการลมๆแรงๆก็เป็นคนที่ไม่ได้รอคอยอะไรเลย แต่วันนี้เรารอคอยพระเจ้าผู้ทรงเป็นฟอมหวังของเราเองไหมครับพี่น้องพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราแม้สถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่วันนี้การรอคอยนั้นอาจจะยาวนานในบางอย่างเราเผชิญอยู่ในชีวิตปัจจุบันแต่การรอคอยของเรานั้นจะไม่สูญเปล่าแต่มันจะสําเร็จอย่างแน่นอนไม่ช้าไม่นานอาเอนไหมครับพี่น้องในเชาน้านี้เพือยากนุนใจพี่น้องท่ามผ่านระชาของโปรนในเช้านี้ท่ามกลางวิกฤตสถานการณ์ที่อยู่รอบข้างเราวันนี้สามประการด้วยกัน ในหัวข้อคาเทศนา,าในเช้านี้ฟอมหวังในพระเจ้ามีสาประการด้วยกันพ็อยยกหนุนใจท่านในหัวข้อฟอมหวังในพระเจ้าประการที่หนึ่งมีฟอมหวังแม้อยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนในสวดีบทที่ร้อยยี่สิบห้าข้อหนึ่งว่าบรรดาผู้ที่วางใจในพระยาเวก็เหมือนภูเขาซิโยนซึ่งไม่หวั่นไหวแต่ดำรงอยู่เป็นนิดภูเขาอยู่ล้อมรอบเยรูซาเล็มชั้นใดพระยาเวทรงอยู่รอบประชากรของปรองตั้งแต่วันนี้สืบไปเป็นนิดชั้นนั้นนี่นคือภาพ สะท้อนเห็นว่าแม้ท้ำกลางฟอมไม่แน่นอนพระเจ้าของเรายังมั่นคงอยู่เสมอเป็นไหมครับพี่น้องพระเจ้าเป็นเหมือนภูเขาสิยนที่มั่นคงไม่หวั่นไหวแม้สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายชีวิตของเราแต่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงหากเราพิจารณาโลกนี้เราพบว่าไม่มีสิ่งใดแน่นอนเลยในโลกใบนี้เราเห็นภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําที่เกิดขึ้นเราเห็นตลาดหุ้นที่เรารู้สึกว่าเรามีความหวังในหุ้นของเราเล่นมันตกต่ําลงแทบไม่มีชิ้นดีเลย เราเห็นการเมืองเราบอกว่าจะมีความหวังเราเห็นทุกอย่างพังพินาศไปเราเห็นเศรษฐกิจที่ตกต่าเราเห็นทุกอย่างการเชื่อมต่อระหว่างประเทศหยุดชะงักไปพี่น้องครับนี่คือสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนหลายครั้งเราบอกว่าเรามีความหวังในอาชีพการงานของเราไม่สิ่งไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ความหวังเหล่านั้นเป็นแฟนความหวังบนโลกใบนี้เราควรมีความหวังในพระเจ้าที่มีความแน่นอนผมยกตัวอย่างพี่น้องในกลุ่มในสมาชิกของเราท่านหนึ่ง พี่อ้อยและพีผัดนะครับเป็นหัวหน้าแคร์ที่กลุ่มทุกครั้งที่มีปัญหาลูกสาวในเรียนจบนะครับปอโทที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับในสาขาโพลิเมอร์นะครับปิโตเคมีในช่วงเวลานั้นคุณแม่ในเชื่อพระเจ้าและลูกนี่ก็เคยเชื่อพระเจ้าแต่ภาคนี้ไม่ค่อยได้หมายคิดจักเราในกลุ่มก็พี่อ้อยก็มีความหวังในพระเจ้าเสมอไอ้ฐานเผื่อน้องนี้ได้ไอ้ฐานนะครับได้งานได้งานบริษัทที่มีความมั่นคงมาก ถ้ามองดูแล้วมีความมั่นคงเพราะเป็นลงปูนที่มีความมั่นคงมากแถวแก่งคอยเพื่อครับทาไปสักพักหนึ่งทําไปสักพักหนึ่งบริษัทที่ดูเหมือนว่ามีความมั่นคงในอาชีพการงานเมื่อเดือนมอกราปีนี้นะครับทั้งแผนกถูกเลิกจ้างหมดเลยถูกเลิกจ้างทั้งหมดเพราะว่าอะไรครับเพราะอัะศจรรกิจไม่ดีนั่นคือถูกเลิกจ้างแล้วพวกเราในกลุ่มก็เลยอิสานเผื่ออิสานเผื่อน,น้องน้องก็ได้งาน ได้งานที่บริษัทลงปูนอีกที่แห่งหนึ่งแถวยุธยาปรากฏว่าพอยไปทํางานวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาบริษัทว่าบริษัทขอยกเลิกการจ้างเพราะอะไรครับว่าเศรษฐกิจไม่ดีตกตา่าทาให้รู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขารู้สึกห่อเหี่ยวใจแต่พวกเราก็เลยหนุนใจบอกว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่โปร่งทรงเป็นฟอร์มวังใจเราได้อิฐฐานเถิดพี่น้องครับปัจจุบันนี้น้องได้งานแล้วโดยพระคุณของพระเจ้าท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่ตกต่ํา เราเห็นงว่าความไม่แน่นอนนั้นบางครั้งทาเราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้เราวางใจในพระเจ้าเองไหมครับพี่น้องทุกสิ่งในโลกมีการเปลี่ยนแปลงเสมอไม่มีความมั่นคงชีวิตหากเราหวังในสิ่งที่ไม่แน่นอนวันนี้ชีวตเรานั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่วันนี้เราหวังใจในพระเจ้าโยบบทที่ 8: ข้อ14ได้บอกว่าสิ่งที่เขาไว้ใจจะหักสะบัน้นและสิ่งที่เขาวางวางใจจะ บอบบางอย่างใหญ่แมงมุมเป็นภาพสะท้อนเห็นว่าพี่น้องครับเรามีสิ่งต่างในโลกใบนี้ได้แต่อย่าเรายึดติดกับสิ่งเหล่านั้นมันบางเหมือนใยแมงมุมพี่น้องเห็นภาพใยแมงมุมใช่ไหมครับแค่อันนี้เป็นสกิดแค่เอาตัวลมก็ขาดแล้วชีวิตเราเองวันนี้ท่านวางใจในสิ่งใดในชีวิตวันนี้ท่านวางใจพระเจ้าสิครับท่านจะไม่ผิดวางย่อบทที่สิบห้าก็หนุนใจเราบอกว่าสิบห้าก็สามเ็รว่าอยากให้เขาวางใจในความอนิจจังซึ่งเป็นการลวงตนเอง เพราะความนิจังจะเป็นสิ่งตอบแทนของเขานั่นคือสิ่งเบื่องผีที่บอกเราพี่น้องครับวันนี้อย่าเราวางใจสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้แต่ให้เรามีความไว้วางใจในพระเจ้าที่เราเชื่อเป็นไหมครับพี่น้องเราเชื่อพระสัญญาของรโรรองและยึดมั่นในความจริงของโร่งวัชนะของพระเจ้าเราจะไม่ดําเนินชีวิตกระวนกระวายพระเจ้าเป็นความแน่นอนในชีวิตของเราสถานการณ์ไม่แน่นอน,นชีวิตอาจทำเราสึกกังวลใจกระวนกระวายในการดำเนินชีวิตของ ในการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าแต่พระชนะของพระเจ้าได้สอนเราบอกว่าให้เราละความกังกวลกังวายไว้กับพระองค์เพราะอะไรครับพระองค์ทรงหงยย่วงใยเราเสมอในหนึ่งเปโตรบทที่ห้าข้อเจ็ดบอกว่าจงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์เพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายพระเจ้าห่วงใยเราเสมอเป็นพี่น้องไม่ว่าท่านจะเชิญสิ่งใดก็ตามพี่น้องครับแต่หลายครั้งเราไม่ได้มอบอร,รไว้วางใจเราไว้กับพระองค์เรากรังกวลกังวายเรารวิตกกังวล พระเจ้าปาฏหาริเรามีความวางใจในพระองค์พี่น้องครับเราสามารถมีความหวังและวางใจในพระองค์เพราะพระองค์ไม่เคยผันแปรเปลี่ยนไปตามการเวลาแต่อย่างใดเป็นไหมครับพี่น้องพระเจ้าของเราไม่เคยแปรเปลี่ยนแม้โลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปแต่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนเป็นไหมครับพี่น้องนั่นคือสิ่งที่ผมยึดมั่นตลอดชีวิตเกือบ30ปีที่เชื่อพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เจอความยากลําบากไม่มีทางออกในชีวิตแต่สุดท้ายพระเจ้าเป็นทางออกในชีวิตเสมอ พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงนี่คือสิ่งที่ยืนยันในการเดินติดตามพระเจ้าตลอดเกือบจะสามสิบปีที่รู้จักพระเจ้านงครับเวลาผมเจอสถานการณ์ในชีวิตที่หนักไม่มีทางออกไม่มีใครช่วยได้มนุษย์คนไหนก็ช่วยไม่ได้สิ่งหนึ่งที่ผมทาคืออะไรครับผมนิ่งแล้วก็มอบความไว้วางใจปัญหากับพระเจ้าสุดท้ายพระเจ้ารักเรามากกว่าที่เรารักตัวเราเองพระเจ้าเรารักเรามากกว่าที่เราจะเข้าใจบางครั้งตัวเรายังไม่เข้าใจตัวเราด้วยซ้าไปแต่พระเจ้ารู้จักเราและพระองค์จะมาในเวลา ของโปร่งเสมอพี่น้องครับปรไม่มาในเวลาของเราแต่วงจะมาในเวลาของงค์เสมอและดีที่สุดสําหรับเราฮาเมดเลยครับพี่น้องนั่นคือสิ่งที่เรา,เราต้องเข้าใจพี่น้องครับวันนี้ชุดของเรานั้นพระเจ้าประทานสิ่งดีกับเราอีกไหมครับในยาก,กอบทที่หนึ่งข้อียษว่าของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบนคือมาจากพระผู้สร้างแห่งบรรดาดวงสว่างในพระองค์ไม่มีการแปรปรวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลงแม้แต่เงายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันอยู่ยังไงในอดีต มันก็อยู่อย่างนั้นพระเจ้าเป็นอะไรในอดีตในัจุบอนาคตปัจจุบันพระองค์ก็ยังเป็นอย่างนั้นเองเลยครับพระเจ้ารักอิสราเอลอย่างไรพระเจ้าก็รักเราอย่างนั้นเองเลย Blues ครับพี่น้องพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงสําคัญที่สุดเราต่างหากที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเจอสถานการณ์เราต่างหากที่ไม่ได้ร้องหาพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาให้เราเข้ามาหาพระองค์พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงเราจรึงสามารถไว้วางใจพระองค์ได้เราสามารถอยู่ใต้ล้มปีกของพระองค์ในทุกย่างก้าวในชวิตของเรา ในสดีบทที่9เวข้อ4ว่าโปรองจะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพปรองและท่านจะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพปรองควา,ามซื่อสัตย์ของพระองเป็นโลและเป็นดังพี่น้องครับไปความสัตย์ซื่อของพระองเป็นโลและเป็นดังเราเห็นทหารโรมันแล้วเขาออกรบเขาจะมีโลไว้ป้องกันศัตรตูพระเจ้าก็เป็นแบบนั้นเราจะปลอดภยัยเมื่อเราอยู่ในพระเจ้าเราจะมีความหวังเสมอ ท่ามกลางดําเนินการนดยชิดท่ามกลางปัญหาพี่น้องครับไวรัสโควิด COVID จะร้ายแรงขนาดไหนก็ตามแต่เราไม่ประมาทแต่พระเจ้าจะทรงเป็นโลดและป้องกันชิดของท่านเอเมนไหครับพระสัญญาขององค์จะเป็นจริงในชิตของเราลงเคยสัญญาบอกว่าโรครายที่เกิดกับอียิปต์ในอดีตจะไม่เกิดกับคนอิสาราเอลว,วันนี้เราเป็นอิสาราเอลฝ่ายวิญญ,ญาณเปี่นอครับรับการถ่โดยพระเยซูคิดแล้วพระหัตถ์ของพระเจ้าจะช่วยเหลือเราและปกป้องเราเอเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าได้ทรงอยู่กับท่านเอเมนไหมครับ วันนี้เรามีความหวังในพระเจ้าแต่และคนอาจจะถามว่าเมื่อเราหวังแก่ในพระเจ้าแล้วทําไมเราไม่สมหวงังบางครั้งทําไมเราไม่สมหวังในการดําเนินชีวิตทําไมเรายังไม่สําเร็จในสิ่งที่เราตั้งใจไว้่น้องครับบางครั้งความหวังของเราที่มีนั้นอาจไม่ใช่น้ำใยของพระเจ้าก็ได้หรือบางครั้งพระเจ้ามีเวลาที่เหมาะสมที่จะให้กับเราอาจไม่ใช่เวลานี้่น้องครับแต่ถ้าความหวังของเราเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสิ่งนั้น จะสาเร็จอย่างแน่นอนเอเไนมไหมครับพี่น้องดังนั้นพี่น้องครับผมอยากหนุนใจท่านขอเรามีความหวังในพระเจ้าเสมอเพราะพรรองเท่านั้นที่เป็นความแน่นอนท่ามกลางความไม่แน่นอนในปัจจุบันนี้พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นความแน่นอนท่ามกลางความไม่แน่นอนในปัจจุบันพี่น้องครับวันนี้พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ปาทนายเรานั้นดําเนินชิดอยู่ในพรรองและไว้วางใจพปรองนะครับวันนี้เรามีความหวังในพระเจ้าไหมไหมครับ เราได้ไว้วางใจในพระองค์แม้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับพี่น้องครับพระเจ้าเป็นความมั่นคงในชีวิตเราส่วนบางคนข้างพระเจ้าเป็นความมั่นคงในชีวิตของท่านนั่นคือสิ่งแรกประการที่หนึ่งนะครับเรามีความหวังในพระเจ้าแม้ทา่ามกลางความไม่แน่นอนประการที่สองมีความหวังแม้ดูยากแลอเป็นไปไม่ได้เรามีความหวังแม้ดูยากและเป็นไปไม่ได้ในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาทำลงบทที่สองข้อที่สองว่าจงชื่นชมดีในความหวัง จงสู้ทนต่อความยากลําบากจงขมักขม้นอธิษฐานพระเจ้าบาดายเรานั้นดำเนินชีวิตอย่างมีความหวังในพระองความหวังในพระคมตอนนี้พูดถึงความหวังในพระสัญญาพระเจ้าความหวังในพระเจ้าในพระเจ้าอย่างเป็นไปได้พระเจ้าบาดนัยเราไว้วางใจในพระองในทุกเหตุการณ์ในชีวิตนงครับในความเป็นจริงแล้วคนเราไม่มีใครไม่เผชิญสถานการณ์ที่ยากลาบากเราจะมีสถานการณ์ยากลำบากในชีวิตมีความยากในบางอย่างเราทําว่าเป็นธุรกิจของเรามันจะ มันยากนะจะผ่านได้ไหมเราจะทาสาเร็จไหมหรือเป็นไปไม่ได้เลยในสถานการณ์บางอย่างเราเผเชิญอยู่แต่โดยพระเจ้าทุกอย่างเป็นไปได้แม้เรารู้จักพระเจ้าพี่น้องครับบางอย่างพระเจ้าอนุญาตให้เจอสถานการณ์ที่ยากสถานการณ์ที่เรานั้นไม่สามารถมีทางออกได้บางครั้งในท่ามกลางวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นแต่พระเจ้าจะเป็นฟอร์หวังของเราเองไหมครับพระเจ้าเป็นฟอร์หวังที่ยิ่งใหญ่เราคนรอคอยพระเจ้า สิ่งที่ยากมันจะง่ายถ้าเรามีพระเจ้าที่เป็นป้อมบังของเราเองเป็นไหมครับพี่น้องนั่นคือสิ่งที่สําคัญนะครับในบทเพลงข้ามคนบทที่สข้อสามเกตว่าผู้ใดจะกล่าวแล้วสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นนอกจากเมื่อพองค์เมื่อองค์เจ้านายทรงบัญชาให้เป็นไปพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงควบคุมทุกสิ่งอยู่เองเป็นไหมครับพี่น้องเรื่องที่ยากมันจะง่ายเองเป็นไหมครับเรื่องที่เป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้เองนครับโดยพระเจ้าโดยกําลังของรุ่นนั้นอาจจะเป็นไปไม่ได้อาจจะยากแต่วันนี้ ท่ามกลางวิกฤตในขณะน,นี้หลายที่ที่เกิดขึ้นมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายพี่้องครับหลายคนผมเชื่อว่าหลายคนพี่ตกกังวลในการดำเนินชีวิตเราเดินไปนี่ไปตลาดเรากลับมาจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราเราทาธุรกิจท่ามกลางวิกฤตในขณะน,นี้หลายบริษัทปิดไปทั่วโลกปิดไปหมดเลยเราจะอยู่ยังไงมันยากที่จะประคองธุรกิจเราให้รอดพ้นผ่านวิกฤตนี้ไปหรือเราดําเนินชีวิต เราจะผ่านวิกฤตนี้ได้มันเป็นเรื่องยากในความจํากัดของมนุษย์แต่พี่รองครับโดยพระเจ้าทุกอย่างนั้นมันสามารถเป็นเกิดขึ้นได้ไหมครับความยากพระเจ้าจะทําเป็นเรื่องง่ายคิดหนีจักของเรามีนิมิตเป้าหมายในปีสภาร25เราอยากเห็นสิบคิดหนจักรเกิดขึ้นพี่้องครับมันเป็นเรื่องยากถ้าในสายตาความเป็นมนุษย์ตอนนี้เรามีสี่แห่ง รวมรวมกับที่นี่และอีกหกแห่งในเวลาอีกห้าหกปีดูด้วยสายตาเราเป็นเรื่องยากเ,เรื่องที่ท,าท้าทายแต่โดยพระเจ้าสิ่งเป็นไปได้เเมนไหมครับพี่น้องเราอย่าเห็นสิ่งเหล่านี้เพราะว่าโดยพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้เราอยาเห็นคนรุ่นใหม่เดินติดตามพระเจ้าตลอดชีวิตของเขาพี่น้องนี่ก็เป็นสิ่งที่ท,าท,ท้าทายทำยังไงให้ลูกหลานเราไม่หลงหายในฝ่ายวิญญ,ญาณน,นี่เป็นเรื่องยากมากให้เขาติดตามพระเจ้าแม้ up, เราไม่อยู่บนโลกนี้เขายังอยู่ในการติดตามพระเจ้า ก็เป็นสิ่งที่ยากท้าทายแต่โดยพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้เป็นไ,ไหมครับประเทศไทยเราเคยมีเป้าหมายในคิดจักต่างๆบอกว่าเราอยากเห็นคนไทยรับพระคุณความรักของพระเจ้าอย่างน้อยเรา10เปอร์เซ็นต์เปนครับประเทศไทยเราเปิดมีข่าวเสริมเข้ามา100กว่าปีแล้วตอนนี้เรามีแค่1เปอร์เซ็นต์โอเอออีก9เปอร์เซ็นต์อย่างน้อยเราเห็น10เปอร์เซ็นต์ที่มาเชื่อวางใจในพระเจ้ามันเป็นเรื่องอยากแต่โดยพระเจ้ามันเป็นไปได้เป็นไ,ไหมครับพี่น้อง โดยพระเจ้าเป็นความหวังทุกสิ่งที่ดูเหมือนยากมันเป็นไปได้เราบอกมันเป็นไปได้บอกคนคลายเมันเป็นไปได้พระเจ้าทําให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเ,เป็นไปรับพี่น้องนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราพี่น้องครับความหวังที่ดูเหมือนยากอาจไม่ได้สําเร็จในชีวิตของเราก็ได้เราเห็นตัวอย่างบุคนนคลในคัมภีร์เราเห็นอับราฮัมพระเจ้าบอกเขาว่าเขาจะครอบครองดินแดนนมาสัญญา อับราฮัมในขณะนั้นยังไม่เคยเห็นดินแดนคานาอันพรธสัญญาที่พระเจ้าสัญญาไว้เขาไม่เคยเห็นเลยยังไม่เคยเห็นเลยแต่อะไรครับเขาเดินออกจากเมืองที่เขาอยู่ไปในช่วงชีวิตอับราฮัมไม่เคยเข้าดินแดนพระสัญญาไม่เคยครอบครองเขาเสียชีวิตก่อนแต่อับราฮัมมีความหวังใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะให้เขาสิ่งเหล่านั้นดินแดนนั้นให้กับเขาสิ่งที่อับราฮัมหวังใจดูเหมือนยากนั้นสําเร็จในช่วงโยชูวา โยชัวเป็นคนรุ่นหลังที่ได้เข้ายึดของดินแดนพระสัญญานั้นในประถมการบทที่ส2องข้อหนึ่งว่าพระยาเวตากบอบราหัมว่าจงออกจากดินแดนของเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้าจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสําแดงแก่เจ้าในขณะนั้นอับราฮัมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เขาไปนั้นจะอยู่ตรงไหนรู้แต่เพียงว่าพระเจ้าสัญญาไว้เขามีความหวังในพระเจ้าและพะัญญานั้นสําเร็จในช่วงชีวิตของโยชูว ในโชโยชวาบทที่21ข้อ43บอกว่าดังนั้นพระยาเวประทานแผ่นดินทั้งสิ้นแก่คนอิสราเอลซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณว่าจะให้แก่บรรพุุษของพวกเขาเมื่อเขาทั้งหลายยึดแล้วก็เข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่นและพระยาเวประทานให้แก่พวกเขามีความสงบอยู่ทุกด้านดังที่พระองค์ปฏิญาณไว้กับบรรพุุษของพวกเขาทุกประการไม่มีศัตรูสักคนเดียวยืนหยัดต่อสู้พวกเขาได้พระยาเวทรงมอบศัตรูของพวกเขาให้อยู่ในกำมือของเขาทั้งหมด สิ่งดีทุกอย่างซึ่งพระยาเวทรงสัญญาต่อประชาชนอิสราเอลนั้นก็ไม่ขาดสักสิ่งเดียวสําเร็จทั้งสิ้นพี่น้องครับถ้าเราหวังในพระเจ้าทุกอย่างสําเร็จทั้งสิ้นเอเมนไหมครับพี่น้องถ้าสิ่งนั้นอยู่ในน้ำม้าให้พระเจ้ามันจะเป็นไปได้และสําเร็จทั้งสิ้นเอเมนไหมครับพี่น้องแม้วันนี้ไวรัสจะแพร่ระบาดพี่น้องครับแต,แต่มันจะยับยั้งได้โดยพระหัตถ์ของพระเจ้าเองครับจะมีทางออกแม้ดูเือนยากแต่พระเจ้าจะเป็นผู้ทําการเองเนไมครับพี่น้องเราในฐานะผูเชียเราต้องอธิษฐาน และไว้วางใจในพระเจ้าเองเไหมครับพี่น้องพระเจ้าทรงควบคุมอยู่เนี่ยทุกสิ่งอาเมงไหมครับพี่น้องพอเราหวาังใจในพระเจ้านั่นคือประการที่สองพี่น้องครับเราหวาังใจในพระเจ้าแม้ยากและเป็นไปไม่ได้ประการสุดท้ายมีความหวังแม้มีความจํากัดเรามีความหวังไม้มีความจํากัดเราจะมีความจํากัดในหลายด้านในชีวิตของเราพี่น้องครับเราพบว่าในความเป็นจริงแล้วถ้าเราไม่มีอคติ เราคิดอย่างไขค,ควอแหลงรอบคอบเราจะรู้ว่าตัวเรามีความจํากัดมนุษย์มีความจํากัดมีสิทธิปัญญาที่มีความจํากัดเราเห็นได้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมนุษย์มีความจํากัดมนุษย์ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ลายอย่างเกินเหนือความคาดหมายมนุษย์มีความรู้ที่จํากัดถ้ามนุษย์ไม่มีความจํากัดพี่น้องไวรัสโควิด2019จะไม่มีทางระบาดแต่เพราะมนุษย์มีความจํากัด ต้องค้นคว้ากว่าจะเกิดขึ้นเรามีความรู้ความสามารถที่จํากัดหลายคนก็มีความจํากัดเราไม่สามารถรู้ทุกสิ่งได้ถ้าเรามีความรู้ที่ไม่จํากัดพี่น้องครับเราก็เป็นพระเจ้าเสเองใช่ไหมครับพี่น้องแต่วันนี้พี่น้องเราต้องยอมรับว่าเรามีความจํากัดแต่ในพระเจ้าปรงไม่เคยมีความจํากัดเองไหมครับพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าที่ไม่มีความจํากัดเราจะมีความหวังในพระองค์ได้เพราะธรรมวิถีบทที่หกข้อสาบอกบอกพวกเราไว้ว่า เมื่อเราเจอความจํากัดในชีวิตพี่้องครับสิ่งหนึ่งที่คิดเสียนควรมีท่าทีเราคือเราควรแสวงหาพระเจ้าเข้ามาพึ่งพาพระองค์เข้ามาสแสวงหาพระองค์มัทธิวบทที่หข้อสาสาว่าแต่พวกท่านตงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของรพระงองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้นั่นคือพระสัญญาของพระเจ้าพี่้องครับวันนี้ย้ายความจํากัดของท่านทําให้ท่านนั้นไม่ได้เข้าสแสวงหาพระเจ้า แต่ยิงเรามีความจํากัดมากเท่าไรพี่นะครับเรายิ่งต้องเสวงหาพระเจ้ามากเท่านั้นเองครับเรายิ่งต้องเข้ามาหาพระเจ้ามากเท่านั้นเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ไม่จํากัดและโปร่งทรงเลยครับสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งพระเจ้ารู้ทุกสิ่งการที่เรารู้ว่าเราจะไม่พระเจ้าเป็นยังไงเราต้องเข้ามาหาพระองค์เสวงหาพระองค์ในโรมบทที่ 13: ข้อ3บอกข้อ33บบอกว่าโอ้พระปัญญาและความรอบรู้ของพระเจ้านั้นล้ำลึกเท่าใด ข้อตัดสินของโปรองนั้นเหลือที่จะยังรู้ได้และทางออกของโปรองก็เหลือที่จะสืบเสาะได้เพื่อครับพระเจ้ายังรู้ทุกสิ่งและโปรองมีทางออกเสมอในชีวิตของเราเองไหมครับพี่น้องชีวิตกิสเซียนจึงไม่มีคําว่าทางตันเรามีทางออกเสมอเองไหมครับพี่น้องวันนี้ในฐานะเราเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องเชื่อวางใจในพปรง่งเพราะโปร่งทรงอยู่เหนือความจํากัดเราต้องเข้ามาร้องทูลต่อพระเจ้าเองไหมครับพี่น้องเราเจอปัญหาพี่น้องครับเราไม่ได้วิ่งหนีแต่เราต้องอะไรครับ วินก็หาพระเจ้าพระเจ้าพระองค์อยู่ไหนแม้วันนี้อาจจะยังไม่รับคําตอบนงครับแต่คําตอบจะมาในเวลาของพระองค์เสมอเองไหมครับพี่น้องยายท่านเมื่อยล้าในการที่จะเข้ามาหาพระเจ้าอธิษฐานกับพระองค์เองไหมครับตอนเราต้องเชื่อพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เราต้องเชื่อพระเจ้าของเรานั้นโปรงทรงพระชนอยู่เองไหมหมครับพระเจ้าทรงมีชัยชนะแล้วพระเยซูทรงมีชัยเหนือความตายนี่คือความจํากัดที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ แต่พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้วเอเมนไหมครับพี่น้องดังนั้นเองเราจะไม่หวาดกลัวสิ่งใดเพราะพระเจ้าเรามีชัยเหนือความตายและพระองค์ทรงฟื้นขึ้นเอเมนไหมครับพี่น้องในโคลินโทบทที่15ข้อ20ถึงข้อ23ผมจะอ่านบางข้อนะครับในข้อ20บอกว่าบัดนี้พระคิดทรงถูกทําให้เป็นขึ้นจากความตายแล้วโปงรงเป็นผลแรกของผลที่ล่วงรับไปในข้อ23ว่าแต่ว่าจะเป็นไปตามลําดับคือพระคิดทรงเป็นผลแรก ต่อจากนั้นก็คือคนทั้งหลายที่เป็นของประคิดในเวลาที่พระองค์ทรงเสร็จกลับมาพี่นะครับโลกนี้เป็นโลกชั่วคราวทุกอย่างในโลกก็เสื่อมสลายอันนี้จังหมดพี่นะครับวันหนึ่งเราจะฟืน้นขึ้นจากความตายพร้อมกับพระเยซูบางคนนั่งอยู่ที่นี่พระเจ้าอจะรับไปเลยก็ได้พี่นะครับนั่นเป็นความตื่นเต้นมากในความจํากัดของเราแต่พระเจ้าไม่เคยจํากัดเอเมนไปครับพี่น้อง วันนี้อยากให้เรามั่นใจในการดติดตามพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าสิครับในปัญหาของท่านพระธรรมีบูวทติเ1ษข้อหนึ่งบอกว่าความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้พี่น้องเราวังอะไรครับในพระเจ้าเราต้องมีความหวังในพระเจ้าเป็ครับหวังในความรอดพระเจ้าให้หวังในพระสัญญา,า,าของพระองซิโมนได้บันทึกไว้ถ้าเราวังว่าจะถูกตัอรี่สิบล้านเราไม่มีทางบอกได้เลยถ้าเราวังการปกป้องจากพระเจ้า <Yum> เราจะรับการปกป้องจากพระองในสถานการณ์ต่าง นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้บอกไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นหลายสิ่งเรามองไม่เห็นแต่เราว่าพระเจ้าเป็นจริงเราว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมและทรงฤทธิอำนาจเราว่าพระเจ้าทรงประชดอยู่แม้เรามองไม่เห็นแต่วันนี้เราสัมผัสได้พี่น้องครับหรือผมอยากหนใจท่านในเช้านี้และพี่น้องที่ดูหลายสดอยู่ทางบ้านว่าวันนี้อย่ายเราวิตกกังวลแต่เราไม่ประมาทแต่เราจะนิ่งและไว้วางใจในพระเจ้าพี่น้องครับเราต้องไว้วางใจในพระองค์พระเจ้า อยากให้เราดําเนินชีวิตอย่างมีความหวังในพระองค์พี่น้องครับเราจะไม่มีทางสิ้นหวังถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นความหวังในชีวิตของเราองไหมครับพระเจ้าปาดน้เรามีสันติสุขในชีวิตพี่น้องครับตลอดเพิ่มพีพระเจ้าไม่เคยบอกว่าการดำเนินชีวิตเสียนั้นเราจะสุขสบายโดยไม่ต้องพบกับความยากลาบากหรือสถานการณ์ไม่ดีแต่พระสัญญาพระเจ้าบอก,กบเราว่าพระองค์จะสถิตกับเราในทุกสถานการณ์ ไดะจะช่วยเหลือและปกป yes. ้องเราให้พ้นจากอันตรายทั้งสิ้นนั่นคือพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเราเป็นริสเตียนแล้วเราจะไม่เจอปัญหาพระเจ้าไม่เคยบอกแต่พระองค์บอกว่าพระองค์จะทรงอยู่กับท่านบอกคนข้าสิครับพระเจ้าทรงอยู่กับท่านพระเจ้าจะช่วยเหลือเรานั่นคือพระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้ให้เรามีความหวังในพระเจ้าแล้วรอคอยพระองค์เอเมนไหมครับมีความหวังแม้เราเจอความยากลําบากในชีวิตเราจะไม่หนีถากทางพระเจ้าเราจะยืนหยัดและเดินไปกับพระองค์ มีความหวังแม้ยามเราเจอทางตันในชีวิตแต่ในพระเจ้าจะมีทางออกให้เราเสมอพระเจ้าจะมีทางออกมีความหวังแม้ดูเหมือนมีความจํากัดในหลายด้านวันนี้อาจจะมีความจํากัดในหลายด้านในชีวิตของเราธุรกิจเราจะมีเงินทุนที่จํากัดมากในช่วงวิกฤตอย่างนี้พี่้องครับในความจํากัดของท่านนั้นคือโอกาสของพระเจ้าท่านพระเจ้าจะทําการยิ่งใหญ่ของโปรในชีวิตของท่านเป็นโอกาสท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของโปร ในความจำกัดของษย์ที่หาทางออกไม่เจอในขนานี้ในเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นโอกาสที่เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นโอกาสที่กิซียนจะร้องทูลกับพระเจ้าพระเจ้าที่เราเชื่อนี่แหละพรงทรงยิ่งใหญ่ได้เป็นความหวังของเราเสมอทําให้เราไม่เคยสั่นคลอนเอเมนไหมครับพี่น้องพี่น้องครับเรามีความหวังแม้ยังไม่เห็นทางออกอันใกล้ในเวลานี้แต่เราเชื่อว่ามันจะมีทางออกแน่นอนเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงควบคุมอยู่เนี่ยทุกสิ่งเอเมนไหมครับพี่น้อง นะครับวันนี้พี่น้องที่มาอยู่ทํากลางห้องประชุมในวันนี้เป็นบุคคลที่เต็มด้วยฟอร์มบังของพระเจ้าเป็นไหมครับและพี่น้องที่อยู่ที่อยู่ทางบ้านด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้ายังเป็นฟอร์มบังของท่านเสมอเป็นไหมครับผมอยากหนุนใจท่านใหญ่ท่านสิ้นหวังในการดูชีชิตกับพระเจ้าเมท่านเจอสิ่งใดวันนี้ให้ท่านร้องเข้าหาร้องหาพระเจ้าเหมือนคนเขียนสนดีบทที่สิบสองครับ เขาร้องหาพระเจ้าแม้อาจจะมีต่อว่าพระเจ้าบ้างบางเล็กน้อยแต่พี่น้องครับสุดท้ายความจริงของพระเจ้าคือเราต้องยึดพระสัญญาของพระองค์ไว้เพราะพระสัญญาของพระเจ้านั้นเป็นจริงเเมนไครั้พี่น้องนั่นคือสิ่งที่สําคัญในการดําเนินชีวิตคริสเตียนในเช้านี้ผมอยากจบคำเทศนาในเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาที่ตึกเวอร์เทสนิวยอร์กพี่น้องอาจจะเคยทราบข่าวนี้ในหลายสิบปีที่ผ่านมาตึกเวอร์เทสของอเมริกาผมจากเรื่องเล่าบทเพลงควารรมหวัง จากข้อมูลหนังสือ108,009ในข่าวคอลัมน์บันเทิงของหนังสือพิมพ์มติชนรายวันฉบับวันที่25กันยายน2001กล่าวว่าบทเพลงเพงีงเพลงเดียวที่มีความยาวเพียงไม่กี่นาทีแต่กลับมีพลังเหนือความตายมีมีพลังมากมายโดยเพราะในยามที่ชีวิตไม่ปกติสุขมีคนมากมายพบว่าบทเพลงนี้ทําให้คนนั้นทาให้คนเมกันนั้นมีมใจฮึกเหมิมขึ้นมากเขามีความฝัน อย่างน่าอัศจรรย์ในช่วงที่สหรัฐอเมริกาเผเชิญกับเรื่องโศกสลดยิ่งใหญ่จากเหตุการณ์รัศกรมดึกเวอร์เทจที่นิวยอร์กเมื่อวันที่1 1กันยายนปี2001บทเพลงนี้ปลุกใจให้คนรักชาติขึ้นเขารู้สึกมีความสามัคคีกลมเกลียวกันเป็นบรญยาสมานแพ้ที่คนอเมริกันนั้นสิ้นหวังและเขามีกําลังใจเยียวยาอารมณ์ที่หดหู่ในขณะนั้นทาให้เขามีกําลังใจในการติดตามพระเจ้าบทเพลงที่ว่านี้คือ God Bless the USA เป็นบทเพลงที่พระเจ้าอวยพอรอเมริกาเป็นบทเพลงที่ตกอันดับไปสิปีที่แล้วกับเป็นบทเพลงที่ขายดีมากในเวลาที่วิกฤตพี่น้องครับเวลานี้ในชีวิตของเราเราจะเจอวิกฤตในชีวิตหลายด้านที่เกิดขึ้นแต่บทเพลงการมัสการพระเจ้าทําเรามีกําลังใจในการติดตามรมในช่วงจิตวิญ,ญญาเราตกตกตา่ารู้สึกว่าปัญหาที่อยู่รอบข้างเรานั้นทําเราสิ้นหวังไม่มีทางออกแต่บทเพลงมัสการของพระเจ้าพราะชนะขององค์ทำเรามีความหวังเองไหมครับพี่น้อง ทำเรามีเลี้ยวแรงในการเดินติดตามพระเจ้าต่อไปข้างหน้าและความหวังในพระเจ้านั้นทาให้เรามีเลี้ยวแรงที่จะเดินต่อไปข้างหน้าถึงหลักชัยในชีวิตรีสเตียนนั่นคือการรักษาชิดความเชื่องเราไว้จนถึงวันสุดท้ายเองไหมครับพี่น้องผมอยากนุนใจท่านวันนี้รอบข้างสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ตามอย่าให้ท่านสิ้นความหวังในพระเจ้าอย่าให้ท่านหมดความหวังเกในพระเจ้าในปัญหา,าท่านเผชิญแต่ขอให้ท่านนั้นพึ่งพาพระเจ้าเอนไหมครับขอให้ท่านได้ เข้ามาหาพระเจ้าร้องทูลหาพระเจ้าเหมือนที่คนของพระเจ้าเมื two, ่อ so ผ so, ู Cap, all, not, ้เขียนสดีร้องทูลหาพระเจ้ายามที่เจอวิกฤตชีวิตพี่้องครับอย่าหนีพระเจ้าท่านหนีพระเจ้าไม่พ้นท่านจะหนีไปที่ไหนพระเจ้าก็จะเรียกท่านกลับมาพี่้องแทนที่เราจะหนีพระเจ้าให้เราเข้ามาหาพระเจ้าสิครับให้เรามาพึ่งพาพระเจ้าให้เราได้ไข้ควรชีวิตเรากลับลงสิครับใน่ามกลางวิกฤตชีวิตของเราจะไปเชิญอยู่แม้กระทั่งการระบาดของโรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ พระเจ้าเท่านั้นเป็นที่เป็นฟอมหวังใจที่แน่นอนในชีวิตของเราเอนเมนไหมครับพี่น้องพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงวันนี้อยากพี่น้องได้อิฐฐานพระเจ้าสิครับในเชาน้านี้ให้ท่านนั้นได้เข้ามาหาพระองและมีความหวังในพระเจ้าในท่ามกลางที่ไม่ปกติในชีวิตของเราหรือเหตุการณ์ต่างๆทั้งงานรับใช้ของท่านการดูแลครอบครัวของท่านอาจจะมีความจํากัดหรือความเจ็บป่วยในร่างกายของท่านท่านอิษฐานร้องทุนกับพระเจ้าร้องทุนแล้วร้องทุนเล่า ธุรกิจของท่านมันยัไม่รับคําตอบแต่พระเจ้าบอกว่าเมื่อท่านร้องทูลต่อพระลงพระงไม่เคยมาสายในชีวิตของเราพี่น้องพระเจ้าไม่เคยมาสายจริงๆแต่พระเจ้าจะมาในเวลาที่เหมาะสมเสมอในเวลาของวงสับชีวิตของท่านและเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่พระเจ้าจะให้กับท่านขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคําเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจัรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ